ิงได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะก่อนเลยแนะนำตัวรับขายนิดนึงครับสวัสดีค่ะอุ้มนะคะทวีพรปีจังหวัดค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023สวยมากๆและสวยขึ้นทุกครั้งจริงๆนะนี่คืออีกหนึ่งนางงามอีกหนึ่งน้องสาวครับที่มีแฮชแท็กประจำตัวเลยเป็นบิวตี้ควีนที่ทุกคนรอคอยแล้วเมื่อหนูกลับมาเนี่ยไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับมายืนนับวันจริงอีกแล้วกับรอบแกรนด์ไฟนอลมิสแกรนด์ลพบุรีรู้สึกยังไงบ้างครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่มาร่วมงานของมิสแกรนด์ลพบุรีก็อยากขอบคุณทางคุณพีมากๆนะคะที่วันนี้เชิญให้มาเพราะว่ามันก็ทำให้อุ้มได้มาแบบเจออะไรใหม่ๆมันมีกลุ่มแฟนคลับหลายๆคนที่เขาอยู่ลพบุรีแต่ว่ายังไม่เคยเจออุ้มนะคะวันนี้ก็ได้เจอพวกเขาก็รู้สึกดีใจมากค่ะน่ารักมากๆขอเสียงคุยอุ้มหน่อยแฟนคลับตรงไหนครับขอเสียงหน่อยน่ารักมากถือว่าเป็นหนึ่งในงานมหาชนอีกหนึ่งเพราะว่าหลังจากจบการประกวดนะครับเธอยิ่งดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจากแฮชแท็กมีเบลจนตอนนี้มีแฮชแท็กเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยยังคงอยู่ยังคงอยู่ด้วยมีเบลต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีมอุ้มบอกไปนะครับว่าความเป็นบิวตี้ควีนของเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรโมเดลของน้องๆน้องอุ้มเนี่ยขึ้นชื่อเลยเรื่องของการเดินสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยถึงสุดยอดมากๆวันนี้เนี่ยเราจะแนะนำน้องๆทั้ง10คนด้านหลังเลยจริงป่ะครับเอาจริงๆจากรอบกันผ่านโอเพนนิ่งแล้วก็ชุดว่ายน้ำแล้วก็รวมถึงรอบชุดราตรีด้วยเนี่ยจังหวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่น้องๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากตอนนี้ทีมมีประมาณ6คนค่ะที่เข้าหาอุ้มอุ้มรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเลยอันนี้คือสามารถไปเวย์อย่างได้เลยทีนี้ก็จะต้องไปหนักที่คณะกรรมการแล้วว่าจะให้คนไหนเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีค่ะส่วนที่อยากจะให้กำลังใจแล้วกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นรอบที่เราจะต้องใช้สติทางบ้านมันเป็นการตอบคำถามซึ่งเราจะไม่รู้มาก่อนว่าคำถามที่เราได้เนี่ยคืออะไรดังนั้นอยากให้ทำใจให้สบายค่ะตอบอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรที่มันสามารถปฏิบัติได้จริงๆในชีวิตของเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำทุกอย่างที่มันดูยิ่งใหญ่ไปสมมติแบบถามกอจะไปตอบ ABC ทำไมตอบเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็ได้เอาอะไรที่มันสามารถมองออกคนที่รับชมอยู่ที่สามารถมองออกและคิดตามได้แค่นี้มันก็สามารถจับใจได้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใครที่จะเป็นผู้ที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ลพบุรีในวันนี้ไปนะคะก็อยากจะดีใจด้วยส่วนน้องๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะถามคุณพี่ว่าเราอยากไปข้างหน้าอีกไหมเราอยากที่จะเข้ากองแกรนด์ไทยแลนด์กับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าอยากไปแล้วก็มีจุดโฟกัสที่มั่นคงนะคะก็เดินต่อค่ะไปต่อทิ้งความเสียใจในวันนี้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็เข้าไปสู้กับเพื่อนในกองการทั้งหลายสุดยอดมากครับพี่แต่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆแต่ละอำเภอหรือว่าทุกคนที่รับชมทางการทีวีครับคุณไปรอสิ่งที่พี่บุ้งบอกไปตรงนี้แหละฟังหลายๆรอบได้เลยเพราะว่ามันคือประโยชน์จริงๆน้องคนไหนที่มีความตั้งใจเนาะคุณไปถามตัวเองให้ดีครับว่าคุณอยากจะเข้ากองใหญ่จริงหรือเปล่าอยากจะเป็นมิสแกรนด์จริงหรือเปล่าดูอย่างน้องสาวคนนี้แจ้งกลับมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อทำให้เห็นว่าเธอมุ่งมั่นจริงๆคำว่าความพยายามไม่เคยถอยยนใครใช้ได้กับน้องอุ้มจริงๆซึ่งแน่นอนว่ากลับมาในสมัยที่3ต้องจับใจบอสเลยแล้วไม่พอครับไปจับใจคนหลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเธอได้เป็นทีมของ Miss Grand International ด้วยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของพี่ทองด้วยเชียร์เราตลอดเลยใครจำได้บ้างคนที่ใส่ชุดทุเรียนจำได้ไหมครับชุดประจำชาติปีนั้นเนี่ยสุดยอดมากกับน้องอุ้มทุเรียนเนาะคือใครที่จำได้เนี่ยคือรุ่นเดิมเลยนะเดี๋ยวให้เป็นรุ่นเดิมเลยก็คือเป็นรุ่นแบบเรียกว่าเป็นรุ่นปู่รุ่นปู่รุ่นแรกของแรงเลยหนูคือรุ่นแรกเกิดที่พี่อยู่มิสแกรนด์ต้องงานที่ดูนะจำชุดนี้ได้เลยเดี๋ยวตรงไหนจำชุดทุเรียนได้อีกบ้างจำได้โอเคแต่แน่นอนว่าน้องอุ้มวันนี้มาน้องปุ่นอีกครับน่ารักมากวันนี้ต่อจากกันไปฝากนิดหนึ่งสำหรับผลงานแล้วก็ฝากอะไรถึงชาวลพบุรีนิดหนึ่งครับก็อยากขอบคุณนะคะชาวลพบุรีที่แสนอบอุ่นนะคะของชาวลพบุรีค่ะส่วนเรื่องผลงานนะคะในปลายปีนี้นะคะก็จะมีซีรีส์นะคะร่วมกับช่องวันนะคะส่วนจะเป็นในเนื้อเรื่องอะไรประมาณนั้นก็ฝากติดตามด้วยค่ะและนี่คือกุ้งทวีพรที่จังหวัดครับ